สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัว MV teaser ของ G Idol นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ Idol ก็ได้มีการปล่อย MV teaser ตัวแรกของ MV เพลงที่มีชื่อว่า Tomboy ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว MV teaser ตัวแรกตัวนี้นะครับก็มีความยาวของคลิปวิดีโอเนี่ยแค่30วินาทีเท่านั้นซึ่งในตัววิดีโอก็จะเปิดเผยช็อตบางช็อตนะครับซีนบางซีนใน MV ตัวเต็มหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปล่อยออกมาให้ทุกคนได้เห็นผ่านตัว MV teaser ตัวแรกตัวนี้โดยตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็ได้มีการเขียนซีนเปิดเอาไว้ว่าตัวคลิปวิดีโอตัวนี้ได้รับการอนุมัติให้สำหรับคนที่เหมาะสมที่จะดูเท่านั้นโดยก็ได้มีการอนุมัติมาจากสมาคมภาพเคลื่อนไหว Idol Industry นะครับเป็นการเปิดซีนมาให้เหมือนกับภาพยนตร์มากเลยนะครับและหลังจากที่เปิดซีนมานะครับภาพต่างๆเนี่ยก็ออกมาอย่างอลังการงานสร้างมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้ดูกันรัวๆเลยและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีภาพรถยนต์คันหนึ่งซึ่งเป็นรถยนต์สุดหรูมากๆเลยที่มีป้ายทะเบียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า This is my attitude นะครับซึ่งดูเหมือนว่าคนขับรถคันนี้นั่นเนี่ยจะเป็นอูกีนะครับเพราะมีสีผมที่คล้ายคลึงกับอูกีมากๆและหลังจากที่มีคนลงมาจากรถเนี่ยก็จะเปิดเผยให้เห็นสมาชิกไอดอลทั้ง5คนนะครับดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ที่ท้ายรถนะครับก่อนที่จะปิดประตูลงไปและภาพก็ตัดไปเป็นซีนลากกระเป๋านะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้างในกระเป๋านั้นเนี่ยจะมีอะไรซ่อนอยู่ซึ่งเพลงในอัลบั้มของ Idol นั้นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ชื่อว่า My Back และเพลงนี้เนี่ยก็มีตัวคลิปวิดีโอสั้นๆเปิดเผยออกมานะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตัวคลิปวิดีโอของเพลง My Back เองเนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันแถมยังเป็นรถยนต์ที่ขับผ่านไปบนเส้นทางถนนนะครับและก็มีสมาชิกแต่ละคนใน Idol นั้นเนี่ยขับรถยนต์แต่ละคันด้วยซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพลง My Back นั้นเนี่ยจะมาคล้องจองอะไรกับตัว MV ของเพลง Tomboy หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆ นะครับมีซีนรถยนต์เหมือนกันแล้วก็มีซีนลากกระเป๋าไปเก็บไว้ในท้ายรถเหมือนกันมันอาจจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันก็ได้นะครับยังไงก็ต้องวานนักสืบโคนันเนเวอร์แลนด์ทุกคนนะครับมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับและนอกจากซีนลากกระเป๋าที่เป็นจุดสนใจแล้วนะครับก็ยังมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษเขียนไว้อีกด้วยโดยถ้าแปลออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อความประมาณว่าไม่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีเพียงแค่ทอมบอยเท่านั้นและในซีนต่อไปนะครับก็จะมีสมาชิกแต่ละคนเนี่ยออกมาให้ทุกคนนั้นได้เห็นลุคใหม่ๆใน MV กันนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เป็นกำแพงและมีสเปรย์พ่นอยู่ในตรงกลางก็จะมีคำว่า Idol The Queen นะครับพร้อมกับมีมงกุฎไว้ด้วยนี่เนี่ยอาจจะเป็นการบอกกับแฟนๆแล้วก็คนที่ติดตามนะครับว่า Idol นั้นเนี่ยได้มีการกลับมาแล้วในครั้งนี้เองเนี่ยตัว G ได้มีการหายไปนะครับดูเหมือนว่าหลายๆคนนั้นก็จะวิเคราะห์กันนะครับเนื่องจากซูจีนั้นหายไป Idol เนี่ยก็เลยต้องมีการลบตัว G ออกนะครับแล้วก็กลับมาใหม่พร้อมกับชื่อ Idol นะครับโดยนอกจากรูปภาพต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีข้อความที่เขียนว่า This is new queendom move out of the way นะครับซึ่งถ้าหากแปลเนี่ยก็จะเป็นข้อความประมาณว่านี่คืออาณาจักรใหม่ move out of the way เนี่ยก็อาจจะบอกว่าออกนอกกรอบไปได้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากใครเนี่ยแปลข้อความนี้เป็นอย่างอื่นหรือว่ามีคำแปลที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับมาช่วยกันคิดวิเคราะห์กันว่า Idol นั้นเนี่ยกำลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่นะครับและหลังจากซีนนี้ไปเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการบอกว่า move out of the way เนี่ยก็จะตัดภาพไปที่อูกีซึ่งเป็นคนขับรถอยู่นะครับเธอก็ได้มีการหักพวงมาลัยแล้วก็เลี้ยวไปอีกทางหนึ่งทันทีเลยและซีนต่อไปที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับและก็มีรถยนต์ที่อูกีขับนะครับได้มีการดิฟรถวนไปวนมาตรงหน้าปั๊มน้ำมันนั้นนะครับและก็จบตัววิดีโอสวยๆด้วยมิยอนที่เดินมาพร้อมกับโยนลูกอมรูปหัวใจนะครับลงไปกับพื้นพร้อมๆกันนั้นรถข้างหลังของมิยอนนั้นก็ได้ระเบิดขึ้นมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นซีนปิดตัววิดีโอนี้ที่ปังแล้วก็อลังการมากๆ MV ตัวนี้เนี่ยทางคิวบ์นั้นจะต้องลงทุนกันอย่างมากแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการระเบิดรถเผากระท่อมต่างๆราวกับว่า MV ตัวนี้นั้นได้มีการอัปเกรดIdol ให้มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับคอนเซปต์นี้เนี่ยจะต้องปังอย่างแน่นอนเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเมื่อวิญญาณร้ายกายร่างจะไม่มีใครหยุดยั้งพวกเธอทั้ง5คนได้เลยแน่นอนนะครับยังไงใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอ MV teaser ตัวแรกของ Tomboy แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างทุกคนสามารถจับสามารถสืบสวนหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในตัวคลิปวิดีโอ MV teaser ตัวแรกตัวนี้ได้ก็มาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้เลยนะครับลองมาช่วยกันคิดวิเคราะห์ดูนะครับว่า Idol นั้นเนี่ยพวกเธอทุกคนกำลังสื่อสารอะไรกับพวกเราผ่านทาง MV ตัวนี้
ู่นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นอมก.เคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมก.เคป๊อปไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามการคัมแบ็กครั้งนี้ของ G Idol กันด้วยนะครับทุกคนมาคอยติดตามดูกันว่า Idol นั้นเนี่ยจะปล่อยเพลง Tomboy ออกมาแล้วจะปังขนาดไหน MV จะอลังการขนาดไหนนะครับที่แน่นอนเลยก็คือ MV Teaser ตัวแรกตัวนี้เนี่ยอลังการขนาดนี้แล้วในตัวต่อๆไปเนี่ยก็ต้องมาตั้งใจรอกันนะครับว่า Idol นั้นเนี่ยจะปล่อยความอลังการอะไรออกมาให้พวกเรานั้นได้ติดตามกันอีกแต่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ